เมื่อวานนี้11กันยายนเป็นวันครบรอบ16ปีเหตุการณ์วินาศกรรมที่ตึก World Trade Center นะครับที่มีเครื่องบิน2ลำพุ่งชนล่าสุดนี้ครับทางประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ในฐานะประธานาธิบดีสหรัฐก็ได้เข้าร่วมพิธีไว้อาลัยเป็นครั้งแรกครับประธานาธิบดีทรัมป์พร้อมด้วยภริยานางเมลาเนียได้ร่วมพิธีรำลึกการก่อการร้ายช็อกโลกเมื่อวันที่11กันยายน2544ที่สนามหญ้าทำเนียบขาวในกรุงวอชิงตันเมื่อเช้าวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นครับเพื่อไว้อาลัยให้กับผู้เสียชีวิตเกือบ 3,000 คนในเหตุการณ์ที่ผู้ก่อการร้ายจี้เครื่องบินพุ่งชนตึก World Trade Center ในนครนิวยอร์กและตึกกระทรวงกลาโหมในกรุงวอชิงตันรวมทั้งเครื่องบินอีกลำหนึ่งที่ตกลงกลางทุ่งในรัฐเพนซิลเวเนียนอกจากนี้ครับทรัมป์ยังร่วมพิธีรำลึกที่กระทรวงกลาโหมและกล่าวว่าจิตวิญญาณที่ยังมีชีวิตและหายใจอยู่ของอเมริการ่ำให้ต่อการสูญเสียชีวิตเกือบ 3,000 รายในวันนี้เมื่อ16ปีก่อนพร้อมกับเตือนถึงผู้ก่อการร้ายที่หวังสร้างความหวาดกลัวหรือข่มขวัญว่าอเมริกาจะไม่ยอมถูกข่มขู่และผู้ที่พยายามทำจะตกอยู่ในรายชื่ออันยาวเหยียดของศัตรูที่ท้าทายความเด็ดเดี่ยวของเรารวมทั้งบอกด้วยครับว่าเมื่ออเมริกาเป็นหนึ่งเดียวก็จะไม่มีกำลังใดในโลกที่แบ่งแยกเราได้นอกจากนี้ครับทรัมป์ซึ่งเป็นชาวเมืองนิวยอร์กและอยู่ในเมืองขณะเกิดเหตุการณ์โจมตีเมื่อวันที่11กันยายน16ปีที่แล้วกล่าวว่าเหตุการณ์ครั้งนั้นเลวร้ายยิ่งกว่ากองทัพญี่ปุ่นโจมตีอ่าวเพิร์ลฮาร์เบอร์สมัยสงครามโลกครั้งที่2และให้คำมั่นนะครับว่าเหตุการณ์เช่นนี้จะไม่เกิดขึ้นซ้ำอีกครับ